สวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับคุณกวางครับสวัสดีครับคุณตั๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเห็นเมื่อวานท่านอธิบดีให้ข่าวเอาไว้อะค่ะว่าเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยก็อาจจะมีความผิดถ้าให้ข้อมูลไม่ครอบคลุมไม่ครบถ้วนช่วยอธิบายเรื่องนี้ก่อนเลยได้ไหมคะได้ครับอันนี้ก็มาจากที่นักผู้สื่อข่าวนะครับเขาโทรเขาถามนะครับว่ากติกาเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ให้ความรู้ไปครับว่าปกติจะไลฟ์สดขายของหรืออะไรก็ตามมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการสลากหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในด้านต่างๆเนี่ยรวมทั้งกฎหมายแพ่งนะฮะที่จะต้องมากำกับการซื้อขายสินค้าทีนี้ถ้าเข้าไปอยู่ในออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีพรบคอมพิวเตอร์ด้วยเข้ามากำกับอีกด้านหนึ่งนั่นจะมีกฎหมายหลายฉบับเข้ามากำกับนะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงนะครับใครที่ไลฟ์สดขายสินค้าซึ่งเราสนับสนุนให้ทำนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจเราให้ดีขึ้นเพียงแต่ต้องทำให้ถูกกฎหมายให้ครบถ้วนเพราะนั้นถ้าไม่รู้นะครับโทรสายด่วน1157เข้าไปถามอัยการปรึกษาฟรีเขาจะบอกว่าทำให้ถูกกฎหมายท่านต้องทำอย่างไรทีนี้กรณีทองเนี่ยนะครับนะผมอาจจะไม่ได้ดูคลิปของเขาครบถ้วนทุกรายการนะครับครับผมก็จะขอให้ความรู้กลางๆครับว่าปัญหาคือคนที่เข้าไปซื้อทองเนี่ยเราซื้อทองหรือเราซื้อความเชื่อต้องซื้ออะไรครับเพราะว่าเขาโฆษณาเป็นอะไรนะครับปี่เซี้ยหรืออะไรเนี่ยครับเป็นปี่เซี้ยครับปี่เซี้ยเรื่องมูทำแล้วทำมาค้าขายบ้างข้างอ่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแยกกันให้ออกก่อนนะครับว่าเราซื้อความเชื่อหรือเราซื้อทองคำถ้าเราซื้อทองคำเนี่ยเราก็ต้องไปเอามาตรฐานร้านทองซึ่งทองเป็นสินค้าที่มีการกำกับสลากคือต้องบอกคุณสมบัติให้ครบถ้วนว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะเนื้อทองแท้ไหมแล้วก็จากนั้นมีราคาซื้อคืนต้องซื้อคืนเท่าไหร่นะครับผมว่าคุณตั๊กคุณกลางคงเห็นร้านทองทั่วไปจะแปะหน้าร้านว่าทองคำแท่งขายออกเท่าไหร่ซื้อคืนเท่าไหร่รูปพรรณออกเท่าไหร่ซื้อคืนเท่าไหร่มีชัดครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเวลาขายเนี่ยถ้าเป็นทองเนี่ยท่านได้บอกราคาซื้อคืนขายออกขายออกนั้นน่าจะบอกราคาแต่ซื้อคืนบอกไหมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ผมจึงให้ความรู้ทางกฎหมายไปกับผู้สื่อข่าวว่าตรงนี้ถ้าบอกไม่ครบมันสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายเรื่องควบคุมสลากสินค้านะครับที่สคบหรือกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะดูอยู่นะหลังจากนั้นถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาจะสอบสวนแล้วส่งมาให้อัยการเป็นคนฟ้องคดีครับเพราะฉะนั้นพอเป็นทองคำขายออกกับซื้อคืนต้องมีมีครับมีครับคำสำคัญเลยค่ะใช่เพราะนั้นไอการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะเป็นหนึ่งในสาขาที่ผมดูแลอยู่นะครับว่าจะต้องไปทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองสิทธิประชาชนนะตรงนี้ครับก็จึงอยากฝากเตือนทีนี้เวลาขายสินค้าจะมีอีกอย่างครับนอกจากกฎหมายเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคแล้วคราวนี้เป็นเรื่องช่อโกงในองค์ประกอบความผิดช่อโกงเนี่ยมันจะมีบอกว่าทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งคนบอกให้แจ้งปัญหาคือเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยเราได้ปกปิดข้อความจริงอะไรบางส่วนไว้ไหมเราบอกความจริงให้แจ้งครบถ้วนไหมตรงนี้คือองค์ประกอบความผิดนะซึ่งผมยืนยันไม่ได้ว่าใครจะผิดหรือใครจะถูกแต่ถ้าผู้บริโภคนะครับรู้สึกว่าเราได้รับผลกระทบไม่ถูกต้องท่านมีสิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายท่านมีสิทธิ์ร้องกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนฝ่ายที่ถูกร้องเขามีสิทธิ์ที่จะชี้แจงว่าเขาได้ทำถูกต้องอย่างไรเพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจพนักงานสอบสวนหรือกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยท่านจะถือกฎหมายคือสอบสวนให้ได้ความจริงว่าความจริงคืออะไรเพราะนั้นเวลาสอบสวนเนี่ยทุกฝ่ายก็จะสันนิษฐานด้วยความเป็นกลางไว้ก่อนนะครับเราคงไม่ได้ฟังกระแสโซเชียลว่าโซเชียลมองว่าผิดโซเชียลมองว่าถูกนะครับแต่เราคงจะมองว่าเราต้องถือว่าแต่ละฝ่ายมีอะไรแล้วให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่ได้ไปปักใจว่าฝ่ายใดผิดหรือฝ่ายใดถูกหรือโซเชียลมามากลากไปคงไม่ใช่นะครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายคงจะตามโซเชียลไม่ได้แต่จะต้องตามพยานหลักฐานเท่านั้นนะครับครับแต่ถ้าสมมติว่าถามแบบเป็นพื้นฐานสมมุติแล้วกันนะครับเพราะทองเนี่ยถ้าคนที่ไลฟ์สดบอกว่าเนี่ยทอง 99.99% อันนี้เอาไม่เกี่ยวกับความเชื่อนะเอาเรื่องของคุณภาพทองก่อนคนก็เลยรู้สึกว่าโอ้ฉันเคยซื้อแค่ 96.5 นี่ได้ 99.99 แต่พอไปซื้อจริงๆมานะตอนนี้ไม่มีใครรู้หรอกเท่าไหร่จนกระทั่งมีการไปตรวจแล้วพอตรวจออกมามันไม่ถึง 99.99 แบบนี้ถือว่าผิดเลยไหมครับอันนี้ผมคิดว่าผมไม่ต้องตอบเลยครับคุณตั๊กตอบแทนแล้วครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไลฟ์สดหรืออะไรเนี่ยเราต้องพูดความจริงให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็แม้กระทั่งสคบยังมีเรื่องโฆษณาเกินจริงนึกภาพออกไหมฮะซึ่งถ้าเข้าไปสู่กฎหมายแพ่งเนี่ยการโฆษณาเกินจริงเนี่ยมันจะทำให้เข้าใจผิดในคุณสมบัติของทรัพย์ที่ซื้อขาย
ถ้าเข้าใจผิดในคุณสมบัติกฎหมายแพ่งบอกเป็นโมคียะสามารถบอกลางแล้วทุกคนต้องกลับคืนสู่สถานะเดิมได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับมันคือสิ่งที่ว่าเวลาเราไลฟ์สดตัวนี้ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าไลฟ์สดเนี่ยมันจะอยู่ในอะไร YouTube อยู่ใน Facebook อะไรตลอดไปเพราะฉะนั้นเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ที่จะกลับมาสืบค้นว่าความจริงทั้งหมดที่ครบถ้วนคืออะไรจริงๆวันนี้ดิจิตอลฟุตพริ้นท์อย่างที่คุณกวางว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักรู้แล้วนะครับว่ามันคือหลักฐานนะที่จะย้อนกลับมาถ้าท่านพูดจริงทั้งหมดท่านทำถูกต้องยุติธรรมกับคนซื้อทั้งหมดท่านไม่มีปัญหาแล้วท่านปลอดภัยแต่ถ้าตรงไหนที่ไม่ถูกต้องมันกลับไปเข้าสู่พรบคอมมีไหมครับว่าเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะมันหลายด้านที่จะมีผลกระทบเพราะนั้นตรงนี้ครับต้องศึกษาหน่อยครับว่าถ้าเราจะขายอะไรก็ตามนะเพื่อที่จะทำให้เรามีรายได้เศรษฐกิจดีขึ้นทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายให้ครบถ้วนนะครับแล้วจะปลอดภัยและก็ยุติธรรมกับทุกฝ่ายครับท่านอธิบดีขอถามต่อยอดไปอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้นี้เราจะโฟกัสพูดไปที่เรื่องของการไลฟ์สดค่อนข้างเยอะแต่ทุกวันนี้มันมีรูปแบบอื่นด้วยถ่ายคลิปรีวิวสินค้าในแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ใช้มาตรฐานเดียวกันถูกไหมคะการจะโฆษณาการจะพูดจะรีวิวอะไรก็ต้องครอบคลุมในทุกๆอย่างด้วยถูกไหมคะใช่ครับเดียวกันหมดครับผมไปดูนะว่าเวลาเขาสอนให้ไลฟ์สดขายของเนี่ยนะครับหลายๆติวเตอร์หลายๆอาจารย์ที่สอนให้ไลฟ์สดขายของเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าคุณต้องสร้างความเชื่อถือให้ลูกค้าก่อนคุณต้องไลฟ์ไปเรื่อยๆก่อนเลยนะครับพอลูกค้าเชื่อถือแล้วคุณจะขายอะไรลูกค้าก็จะเชื่อคุณเนี่ยนะเพราะนั้นตรงนี้คืออันนึงนะครับว่าเวลาเชื่อถือก็ต้องเชื่อด้วยความเป็นจริงนะครับก็ต้องเตือนนะว่าท่านที่ขายของไลฟ์สดหรือขายของออนไลน์ทั้งหลายทุกอย่างต้องบนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็ยุติธรรมนะครับค่ะแล้วอย่างเคสของร้านทองเนี่ยค่ะตอนนี้เขารับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยถ้าเอาของแถมอะไรมาคืนด้วยแต่ว่าเซ็นนะเซ็นแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีนะจริงๆแล้วอันนี้คือสามารถทำได้ไหมคะทำได้ครับนี่เป็นเรื่องดีกับเขาด้วยนะครับถ้าเขาซื้อคืนเต็มจำนวนแต่ปัญหาคือในความจริงเป็นข่าวออกมาเนี่ยได้เต็มจำนวนหรือไม่ลองดูข่าวกันนะครับผมเห็นข่าวออกมาว่าไม่เต็มว่าอะไรทำนองนี้แหละทีนี้ไม่เต็มเพราะของแถมมาไม่ครบแต่ถ้ามาครบเขาก็ให้เต็มก็เกือบเต็มก็เกือบเต็มอย่างเช่นสมมุติซื้อไป 40,000 มีคืนมีบางเคสได้ 38,000 คืนเขาแฮปปี้เพราะเขาบอกเขาของเขาของแถมก็คืนครบอ๋อต่อให้ครบก็ไม่ได้ 100% หรอไม่ได้ 100% แค่เกือบอ๋อแล้วมันหักค่าอะไรคืออย่างนี้ครับคุณกวางลองดูนะถ้าเราซื้อทองรูปพรรณจากร้านทองอ่ะมันจะมีค่ากำเนิดไงครับครับส่วนต่างใช่ค่ากำเนิดแล้วก็ราคาซื้อเข้าขายออกที่เขาแปะหน้าร้านทองไว้ชัดเจนถ้าเป็นไปตามนั้นนะครับมันก็ถือว่านี่คือมาตรฐาน1ของความยุติธรรมในการซื้อขายทองนะที่มาตรฐานเขาได้ทำกันไว้นะครับก็ย้อนกลับมาเทียบเคียงกับที่นี่ว่าได้ทำแบบนั้นหรือเปล่านะครับงั้นเท่ากับว่าคนที่เซ็นเอกสารไปแล้วก็ถือว่าก็ต้องแฟร์ตรงนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องอะไรแล้วถูกไหมคะไม่ได้ดำเนินคดีอะไรคือมันเหมือนกับว่าถ้าเราเนี่ยพอใจกับสิ่งที่เราได้ขายคืนไปแล้วอ่ะแล้วเรารับเงินเข้ามาแล้วเราจะไปเรียกร้องไปฟ้องไปอะไรเขาทำไมล่ะครับเพราะฉะนั้นอย่าเซ็นยอมความครับเรานึกอีกด้านนึงนะครับคดีช่อโกงทั่วไปเนี่ยมันสามารถยอมความได้ครับแต่เวลายอมความเนี่ยหลายๆคดีในการช่อโกงทั่วๆไปที่เราพบเห็นในทุกวันนี้เนี่ยนะเขาก็อาจจะไม่ได้คืนเต็มจำนวนก็ได้เขาก็มาบอกว่าตอนนี้เขาเหลือเงินเท่านี้นะแล้วเขาหลอกลวงเอาเงินคืนไปตอนนี้เขาเหลือเท่านี้เขาขอใช้แค่นี้ถ้าเรายอมรับใช่ไหมครับมันก็เหมือนการยอมความนะมันก็ยุติเรื่องทางคดีอาญาคดีแพ่งกันไปนะครับถ้าอย่างนั้นเราไม่ยอมรับเราก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไปค่ะงั้นแปลว่าเอาล่ะส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นการยอมความกันไปที่เข้าไปแลกรับคืนแล้วก็เซ็นเอกสารกันไปแต่ส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำอะไรอันนี้ควรจะต้องลองเข้าไปคุยกับทางร้านก่อนหรือเปล่าคะว่าเราตกลงกันได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้ค่อยมาเป็นเรื่องทางอื่นอีกทีหรือเปล่าคะนั่นแหละครับทางที่ดีที่สุดคือมาคุยกันก่อนครับก็คือการประนีประนอมนะฮะมาตกลงไก่เกี่ยข้อพิพาทกันถ้าได้ก็จบกันได้ด้วยดีจะได้ไม่ต้องเป็นคดีความกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายต่อไปถูกครับทางร้านเขาก็บอกว่าเขารับซื้อคืนนะแต่ซื้อคืนอย่างไรก็ไปคุยกันนะครับครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่แฟร์อย่าไปรับเงินเข้ามาแล้วไปเซ็นเพราะถ้าเขาเซ็นเท่ากับเป็นการยินยอมถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับซึ่งเขาไม่ได้บังคับให้เราเซ็นได้นะเว้นแต่เราจะยอมรับเงินตรงนั้นเองคนรู้ส่วนของคนที่รู้สึกว่าอยากใช้สิทธิ์ดีกว่ารู้สึกว่าไม่แฟร์ต้องไปช่องทางไหนยังไงต้องร้องยังไงครับก็มีสองทางนะครับทางหนึ่งถ้ามองว่าถูกเขาหลอกหรือเขาโกงก็แจ้งความเรื่องช่อโกงอีกทางหนึ่งถ้ามองว่าไม่ถูกต้องก็ร้องเรื่องการค้าก็ร้องกรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งเขาก็จะเข้ามาดูเรื่องนี้นะครับ
ว่ามีการซื้อขายถูกต้องไหมกฎหมายที่เกี่ยวข้องการซื้อขายครบถ้วนไหมแล้วก็ดำเนินการกันต่อไปนะฮะอันนี้คือติดตามกฎหมายแต่อย่าลืมนะครับว่าคนที่เขาถูกร้องหรือถูกแจ้งความเขาก็มีสิทธิ์จะปกป้องตัวเขาในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรต้องมั่นใจว่าเราถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันการฟ้องกลับไปด้วยเหมือนกันถูกไหมคะอันนี้ก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับถึงบอกว่าถ้าไม่เข้าใจนะในรายละเอียดแต่ละท่านเนี่ยโทรไป1157ก็ได้ไปปรึกษาอัยการจะให้คำปรึกษาทางกฎหมายฟรีเพราะเรารู้ว่าข้อเท็จจริงในแต่ละรายมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับสินค้าในแต่ละรายการอาจจะคุยไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะท่านอธิบดีเห็นเมื่อวานเตือนเรื่องนึงว่าให้ระมัดระวังหน่อยกับเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยช่วยขยายตรงนี้ได้ไหมคะใช่ครับคือการที่เราคิดว่าเราถูกแล้วเราจะปกป้องส่วนได้เสียของเราตามทำนองครองธรรมที่มันจะไม่เป็นผิดกฎหมายหมิ่นประมาทนั้นน่ะมันจะต้องอยู่ในกรอบนะครับไม่ใช่ไปไม่สุภาพนะครับหรือไปล่วงเกินในกรอบอย่างนี้เพราะนั้นหลายท่านไม่รู้กฎหมายเนี่ยก็ลองเซิร์ชเข้าไปอ่านนะครับมันก็จะมีกฎหมายบอกว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับและถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นสาธารณะเนี่ยนะบางเรื่องกฎหมายยังบอกเลยว่าผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็มีหรือไม่ผิดเลยก็มีแต่ขณะเดียวกันถ้ามันเข้าข่ายหมิ่นประมาทซึ่งท่านไปทำอะไรที่มันล้ำเกินนะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเขาดำเนินคดีกลับในเวลาเดียวกันเพราะนั้นกฎหมายคุ้มครองทุกฝ่ายนะครับที่จะไม่ให้หาเรื่องกันขอให้ใช้กฎหมายไปสร้างความเป็นธรรมนะครับถึงแนะนำนะครับว่าถ้าไม่รู้กฎหมายก็โทรไปปรึกษาผู้รู้นะครับแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ต่อกันนะครับใช้เหตุผลใช้ความจริงใช้ความยุติธรรมเข้าแก้ปัญหาร่วมกันครับครับงั้นกรณีแบบนี้ท่านอธิบดีแนะนำยังไงดีว่าผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองเสียหายควรจะรวมตัวกันแล้วไปแจ้งความก่อนไหมหรือว่ารวมตัวกันแล้วก็ปรึกษาคนนะครับแต่ละคนแจ้งเองก็ได้ครับครับไม่ต้องรวมตัวกันก็ได้หรือไปสอบถามทางร้านเขาก่อนนะครับแล้วถ้าท่านไม่ถูกใจนะครับท่านอาจจะโทรไปที่ผมแนะนำ1157ปรึกษาอัยการฟรีก่อนนะครับว่าเขาเห็นว่าเรื่องเราเป็นยังไงและหลังจากนั้นพอเขาให้ความรู้เราครบแล้วเราเจอปัญหาที่ร้านยังไงแล้วชีวิตเป็นของท่านท่านถึงจะตัดสินใจเองว่าท่านจะเลือกไปแจ้งความหรือไปร้องเรียนสคบหรือท่านจะยอมว่าถ้าร้านรับคืนแค่นี้ท่านคิดว่าท่านพอใจท่านก็คืนไปกับเขานะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เบอร์รับเงินคืนเนี่ยถึงไม่เซ็นนะครับถ้าเราไปขายคืนเขาแล้วถึงเราไม่เซ็นเรื่องว่าไม่ติดใจอะไรแล้วเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันครับเพราะท่านไปตกลงขายคืนเขาแล้วไงรับเงินมาแล้วการขายคืนก็คือท่านก็เหมือนกับตกลงยอมแล้วครับข้อพิพาทกันแล้วว่าท่านซื้อมาแล้วท่านก็ขายคืนมันก็มีค่าเท่ากันทำนองเดียวกันต่อให้ตอนจ่ายไปสี่ก็ไม่มีผลอะไรต่อให้จ่ายไปสมมติจ่ายไป 4,000 ได้กลับคืนแม้แค่ 3-400 แต่ท่านรับ 3-400 นี้กลับมาคืนแล้วก็ถือว่าจบนั่นคือท่านยอมในชั้นต้นแล้วนะว่าครับถ้างั้นท่านไม่ต้องไปรับตั้งแต่แรกใช่ครับถูกครับค่ะเพราะฉะนั้นยึดเบอร์นี้เอาไว้1157ก็คือได้หมดเลยทั้งเคสทองที่เป็นดราม่าอยู่แล้วก็เรื่องของการไลฟ์สดให้ถูกต้องเคสอื่นๆก็ได้ทำยังไงเราคงไม่ได้ว่าเฉพาะเรื่องทองเข้าใจค่ะทุกเคสครับการสร้างความยุติธรรมในสังคมอ่ะนะลองไปศึกษากันให้ถูกไม่ถูกโทรมาจะได้รู้แล้วเราจะได้ตัดสินใจชีวิตเดินให้ถูกการเดินจะได้ไม่สร้างปัญหาต่อไปเราเดินเพื่อแก้ปัญหาไม่ได้เดินเพื่อสร้างปัญหานะครับครับได้ครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำอันนี้ชัดเจนสำหรับใครที่ยังลังเลอยู่อาจจะเอ๊ะเอายังไงดีก็โทรไปปรึกษา1157ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนึงง่ายที่สุดเลยครับครับยินดีครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านอธิบดีโกศลวัฒน์มากๆนะครับขอบคุณนะคะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ